ในฐานะที่ผมไปเหยียบโลกแอตแลนติก้าเวิลด์มาก่อนผมตื่นเต้นมากๆที่ครั้งนี้ผมจะพาทุกคนกลับไปที่นั่นอีกครั้งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเอ็กซ์ลานาจูเนียร์เองครับผมนะก็ต้องสวัสดีแฟนๆชาวแอตแลนติก้าออนไลน์ทุกท่านนะครับผมมีความเชื่อว่านะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยต่างก็มีความประทับใจนะครับแล้วก็มีความทรงจำดีๆหลายอย่างเกี่ยวกับเกมนี้นะครับซึ่งตัวผมเองครับวันนี้นะฮะก็มี5ความทรงจำหรือว่า5ความประทับใจของผมเองเช่นกันนะครับและวันนี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปนะครับสัมผัสแล้วก็รับชมเซิร์ฟเวอร์ไทยครั้งแรกนะครับเอาละฮะตอนนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราพากันไปเหยียบโลกแอตแลนติก้าพร้อมกันเลยดีกว่าครับผม Let's go ไปครับความทรงจำแรกของผมเกี่ยวกับเกมแอตแลนติก้าออนไลน์นะฮะเชื่อว่าคงเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนนะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะเล่นเกมแอตแลนติก้าออนไลน์มาลึกไม่ลึกไม่รู้นะฮะแต่ว่ามีอย่างนึงที่ทุกคนน่าจะต้องจำได้นั่นก็คือเรื่องของแผนที่นะครับกรุงเทพกับเชียงใหม่นั่นเองนะครับคือเล่นเกมมาก็เยอะแยะนะฮะไม่เคยเห็นเกมออนไลน์เกมไหนที่เขาจะใส่แผนที่กรุงเทพกับเชียงใหม่มาก่อนนะครับเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยของชาวแอตแลนติก้านะฮะครั้งนึงจะต้องวิ่งไปดู2เมืองนี้เป็นอันดับแรกนะครับไปดูว่าเฮ้ยบ้านเมืองเรากรุงเทพเราเนี่ยเชียงใหม่บ้านเราเนี่ยในสมัยก่อนมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังเลยครับผมเถาวัลย์นี่อย่างเยอะเลยฮะผมเมื่อเทียบกับเมืองอื่นนะครับแถมทนก็แบบมืดๆมัวๆนะฮะไม่รู้ว่าไฟนี่เข้าถึงหรือยังนะครับก็สิ่งนี้น่าจะเป็นความประทับใจแรกๆหรือความทรงจำแรกๆเกี่ยวกับเกมแอตแลนติก้าออนไลน์นะฮะจุดที่2ก็คือเรื่องราวของเมอร์เซนารีนั่นเองนะครับเพราะว่าในเกมนี้เขาได้มีการนำเอาบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับหรือแม้กระทั่งในทางวรรณคดีก็ตามนะครับเอามาเป็นเมอร์เซนารีให้เราได้มาเลือกใช้นะครับซึ่งตัวสำคัญตัวเด่นๆเลยที่ผมพอนึกได้นะครับนั่นคือมีตัวจอร์จวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐนะครับหรือแม้กระทั่งของไทยเองก็มีฮะอย่างเช่นตัวที่ชื่อว่าขุนแผนแสนสะท้านนั่นเองครับผมนะก็สำหรับเมอร์เซนารีก็จะเป็นเรื่องของระบบเพื่อนร่วมรบในเกมนะครับหรือแม้บางคนที่เป็นแฟนแอตแลนติก้าอาจจะไม่ได้จำตัวแบบอย่างเช่นโจดออฟแองอย่างดาวินชีอะไรอย่างที่ผมจำได้แม่นเลยนะฮะนั่นก็คือน้องหมีดูอิดนารุโตะนั่นเองนะจ๊ะข้อที่3ก็คือรูปแบบของเกมนะครับที่มีการนำเอา MMORPG นะครับเข้ามาผสมกับ Turn Based Strategy นะฮะเมื่อรวมกับเมอร์เซนารีที่มากมายแล้วเนี่ยเลยทำให้เกมนี้นะครับมีเสน่ห์นะครับเพราะเราสามารถที่จะจัดรูปแบบการเล่นนะครับให้ได้ออกมาหลากหลายมิตินะครับและเจ้าสิ่งนี้แหละเลยทำให้ผู้เล่นนะครับชื่นชอบในความเป็นเกมแอตแลนติก้านั่นเองนะจุดที่4นะครับก็คือระบบ PVP ที่เรียกว่าฟรีลีกนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครเล่นเกมแอตแลนติก้าออนไลน์ก็จะจำกันได้นะฮะเพราะว่าเรานี่แทบจะต้องรอเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ประกาศเพื่อจะมาถึงรอบในการลงนะครับลงไปทำอะไรนะฮะลงไป PVP เพื่อจัดแรงกิ้งไม่พอนะครับเรายังต้องลงไปเพื่อเรียกว่าไล่ดิวิชั่นของเราด้วยนะครับเพราะจะได้คนอื่นรู้ว่าเพราะเรานั้นมันคนละชั้นในข้อสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าจำฝังใจผมเลยก็ว่าได้เรื่องเกี่ยวกับอาชีพหลักของตัวเมนนั่นเองนะครับอาชีพแรกเลยที่แบบหลับตาปุ๊บนี่นึกถึงเลยนั่นก็คืออาชีพตัวเลื่อยครับเพราะนอกจากที่เราต้องเล่นตัวอื่นให้มันเลเวล100แล้วไปทำเควสเอามันมาแล้วเนี่ยยังเรียกได้ว่ายังเป็นตัวแสบด้วยนะเพราะเวลาออกไปเลื่อยเนี่ยมันจะโดน3ตัวหน้าดังพรืดพรืดนะบางคนก็บอกแพรดแพรดอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะพรืดหรือแพรดนะไปตกลงกันเอาเองนะครับและอีกหนึ่งอาชีพนะฮะที่เรียกได้ว่าทำให้คนทั้งเซิร์ฟเนี่ยต้องหันมาเล่นเลยนั่นก็คือกีตาร์ครับไปไหนรูมาไหนนะลง PVP มีแต่ศิลปินเต็มเซิร์ฟไปหมดเลยฮะเรียกได้ว่าโอ้โหกีตาร์เลยชนกันตายแล้วนะครับก็ทั้งเลื่อยและกีตาร์นะครับก็คือเป็นอาชีพตัวเมนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่5ที่ผมจำแม่นมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือความทรงจำแล้วก็ความประทับใจของผมทั้งหมดเกี่ยวกับแอตแลนติก้าออนไลน์นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามาสัมผัสแค่นี้นะครับก็คิดถึงใจจะขาดแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางอินดี้ทีด้วยนะครับขอบคุณทางแทนชาวแอตแลนติก้าออนไลน์ทุกคนนะครับที่ทางอินดี้ทีเนี่ยได้นำเกมนี้กลับมาเปิดให้ทุกคนได้เล่นกันอีกครั้งนะครับยังไงสำหรับเกมนี้นะถ้าเปิดแล้วเจอผมในเกมได้เลยนะครับก็พยายามอย่าไล่ฆ่าไล่กดผมเยอะนะครับปล่อยผมได้เกิดบ้างนะครับยังไงตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตออกจากโลกแอตแลนติก้าเวิลด์กลับสู่โลกเรียลเวิลด์ก่อนละกันนะฮะเพราะว่าอยู่นี่นานเกรงว่าลิเวฟจะแซงทุกคนนะครับเอาไว้ยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ